ยังมีเรื่องราวของเด็กสาวนะคะอายุก็ไล่เลี่ยกันม .4 กับป .6 เป็นพี่น้องกันไนี่แหละค่ะคือตอนนี้พยายามจะเข้าความให้ความช่วยเหลือหลายๆหน่วยงานเลยเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยความเป็นอยู่ยากลำบากมากนะคะพาให้คุณผู้ชมนะคะไปดูที่บ้านของน้องทั้งสองคนในท้องที่หมู่หนึ่งตำบลไซขาวอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ พี่คนโตชื่อว่านางสาวสุชาดาวังแก้วนักเรียนชั้นม4ก็อาศัยอยู่กับน้องสาวนักเรียนชั้นป6ชื่อว่าเด็กหญิงสุชานันหวังแก้วนะคะอยู่กับปิดาที่ชื่อว่านา,วนายถาวรอายุ43ปีสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะแร้นแค้นค่ะเป็นขนําไม่ได้เรียก,กว่าบ้านนะคะเหมือนกับเพิง ไม่มีทั้งประตูหน้าต่างสภาพก็คือ oh, oh. ใกล้พังเต็มทีแล้วด้วยค่ะพี่โมตอนนี้เนี่ยครูพิธีธ่ิบักราก็เข้าไปช่วยเหลือพยายามที่จะหาทางแต่กำลังทรัพย์มันยังไม่เพียงพอนี่คือสภาพของขนํมที่เรียกกันเนี่ยนะคะโดยชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยเขามีเรื่องหนึ่งที่เขากังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กหญิงทั้งสองคนเริ่มโตเป็นสาวแล้วค่ะแล้วอาศัยอยู่ในขนํมที่มันไม่มีประตูหน้าต่าง ต้องมาอาบน้ําบ่อน้ําผิวดินใช้วิธีการใช้เชือกเนี่ยแหละค่ะผูกตักถังแล้วก็อาบน้ําแปลงฟันแบบนี้เป็นเวลานานสองปีแล้วห้องน้ําห้องท่าก็ไม่มีนะคะสุข,ขาไม่มีจะทํายังไงเวลาจะใช้เนี่ยก็ต้องไปขอยืมเพื่อนบ้านเข้าสุข,ขานะคะทางด้านของคนที่พยายามจะช่วยเหลืออีกหนึ่งคนค่ะชื่อว่านายเฉลิมพลน,นาคเพชรเป็นเภสัชกร ก็บอกว่าพยายามหาทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงทั้ง2รายอยู่เบื้องต้นเนี่ยได้รับการบริจาคทั้งถังแก๊สเตาแก๊สสำหรับการทำอาหารแทนเตาไม้ฟืนส่วนแนนเพอหัวไซค่ะมีการประสานกับการไฟฟ้าหัวไซเนี่ยนะคะเดินไฟเข้ามาที่ขนำของเด็กทั้ง2คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมีหลอดไฟสว่างหนึ่งดวงแล้วก็ปลักอีกหนึ่งตัวค่ะ ส่วนทางครูที่ปรึกษาก็บอกว่าเด็กทั้งสองคนเนี้เห็นมาหลายปีชีวิตเขาสู้มากเป็นเด็กที่ค่อนข้างพูดน้อยแต่มีทัศนคติทางอารมณ์ที่ดีมากแถมเรียนดีส่วนตัวของครูเองพยายามให้ความช่วยเหลือไปเปิดบัญชีในชื่อบัญชีของเขาเองด้วยคะสำหรับความช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถประสานงานไปได้ทั้งทาง เภสัชกรที่เป็นคนช่วยเหลือชื่อว่าเฉลิมพลนาคเพชรและครูที่ปรึกษาที่ชื่อว่าครูอารีนะคะมีเบอร์โทรศัพท์พก็คือ0917196619ส่วนบัญชีที่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากให้ความช่วยเหลือเด็กทั้ง2คนนี้นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้แล้วค่ะ ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนางสาวสุชาดาหวังแก้วเลขที่บัญชี678322917-3นะคะบัญชีนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของผู้ในการและก็ครูที่ปรึกษารวมทั้งหมด3คนคอยดูแลค่าใช้จ,จ่ายของเด็กทั้ง2คนอยู่ค่ะนี่ผมลองนึกจินตนาการภาพตามที่คุณวัลลวันบอกไปน,นะครับเอาไว้ง่ายแค่เราทำงานเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านแล้วไม่มีไฟใช้เลยตลอดทั้งคืนเนี่ย mm. แค่นี้ก็ยากลาบากมากแล้วนะฮะ แต่น้องเขาอยู่แบบนี้มาตั้งหลายปีเนี่ยนะครับต้องใช้น้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติในการอาบน้ําแปรงฟันแต่น้องเขาใฝ่ดีมากยังคงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสืออีกด้านหนึ่งก็ต้องกล่าวคําชมเชยไปถึงคุณครูเหมือนกันครับที่ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีมาตรการเชิงรุกจะเห็นได้ว่าไม่ได้เพียงแค่เฉพาะน้องสองคนนี้เท่านั้นที่นครศรีธรรมราชแต่เคสก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้ที่กาญจนบุรีก็เป็นเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งนี่แหละซึ่งเขาขายันเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียน ต้องเดินข้ามห้วยหนองคลองบึงข้ามภูเขาไปเรียนหนังสือแล้วน้องเขาไม่เคยไปสายสักครั้งเดียวนะครับสุดท้ายนํามาซึ่งความช่วยเหลือแล้วฮะน,นี่ละฮะจิตวิญ,ญญาณของแม่พิมพ์แห่งชาติจริงๆเป็นคนประสานงานหลักที่คอยให้ความช่วยเหลือน้องๆนะคะ